ฮอตอิชชูรู้นี่ยังนินจาเต่าฉบับเรดอาร์ฮอตอิชชูรู้นี่ยังTeenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem ประสบความสำเร็จพอสมควรครับด้วยทุนสร้างประมาณ70ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหนังทำเงินไปถึง180ล้านเหรียญสหรัฐครับจนตอนนี้เริ่มมีการดำเนินการสร้างภาคต่อแล้วครับแต่นอกจากนั้นแล้วนะครับทาง Paramount Pictures เองก็ยังเตรียมโปรเจกต์เกี่ยวกับนินจาเต่าออกมาอีก1โปรเจกต์ครับซึ่งโปรเจกต์นี้จะเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงครับและที่สำคัญเขาวางแผนกันเอาไว้ว่าจะทำออกมาเป็นนินจาเต่าฉบับ Rated R นั่นเองครับตามข่าวนะครับรายงานว่าจะมีการหยิบเอาหนังสือการ์ตูนที่ Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin มาสร้างเป็นหนังครับโดยผู้อำนวยการสร้างชื่อดังอย่างวอลเตอร์ฮามาดะจะมาดูแลงานสร้างครับโดยได้ไทเลอร์เบอร์ตันสมิธคนเขียนบท Child's Play ปี2019มาเป็นคนเขียนบทครับและอย่างที่บอกครับตัวหนังนินจาเต่าฉบับนี้จะทำออกมาเป็นเรทอาร์ครับThe Last Ronin นะครับเป็นการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์หลังจากไทม์ไลน์ปกติที่เราคุ้นเคยกันมานานหลายสิบปีครับที่น่าตกใจก็คือ The Last Ronin เหลือนินจาเต่าเพียงแค่1คนเท่านั้นครับสมกับชื่อเรื่อง The Last Ronin นะครับที่ใช้ชีวิตคนเดียวหลังจากพี่น้องและอาจารย์เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดครับโดยเต่าผู้รอดชีวิตจะพกทั้งดาบ3ง่ามกระบองและกระบอง2ท่อนครับซึ่งเป็นอาวุธของพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วการ์ตูนจะไม่ได้เฉลยทันทีนะครับว่า The Last Ronin คือใครครับจนกระทั่งเอพริลโอนิลในวัยชราเนี่ยมาเจอกับเต่าตัวสุดท้ายที่พยายามจะทำเซมปุกุหรือว่าควานทองและเธอก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้สำเร็จครับจึงได้รู้ว่า The Last Ronin ก็คือ Michael Angelo นั่นเองครับมาร์โคแองเจโลก็คือเต่าตัวที่ถือกระบอง2ท่อนรับเฉลียวฉลาดแต่ว่าออกฮาๆหน่อยนะครับซึ่งคนเขียนการ์ตูนที่มีไอเดียจะสร้างนินจาเต่าที่เหลือรอดชีวิตอยู่ตัวเดียวคิดอยู่นานครับว่าจะให้ใครเป็นคนที่รอดชีวิตดีสุดท้ายเขาก็เลือกมาร์โคแองเจโลครับที่ดูเป็นสมาชิกของนินจาเต่าที่มองโลกในแง่ดีเป็นตัวตลกของกลุ่มแต่กลับต้องมาแบกรับสิ่งต่างๆตัวคนเขียนเองก็เลยบอกว่ามันกลายเป็นตัวละครที่คล้ายๆกับแรมโบ้ไปโดยปริยายครับโดยในการ์ตูนชุดนี้นะครับนิวยอร์กถูกปกครองด้วยหลานชายของชูเรดเดอร์ครับที่เป็นคนฆ่าทั้ง3สมาชิกของนินจาเต่ารวมถึงสปรินเตอร์ด้วยครับไมเคิลแองเจโลใช้ชีวิตที่เหลือไปกับการพยายามล้างแค้นด้วยอาวุธของพี่ๆน้องๆครับซึ่ง The Last Ronin เป็นงานที่ฮิตมากนะครับจนกระทั่งมีการเขียนภาคต่อออกมาแล้วครับแล้วมีการกำหนดว่าจะวางขายในปีนี้ครับและจะมีการทำออกมาเป็นเกมด้วยครับมีทั้งเรื่องราวของการฝึกเต่าชุดใหม่มีภาคแยกที่เล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เรียกว่า The Last Ronin Lost Year ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวอีกชุดหนึ่งของนินจาเต่าที่ได้รับความนิยมมากๆครับและแน่นอนครับว่าถ้า Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin ทำออกมาประสบความสำเร็จแล้วก็เขาสามารถต่อยอดไปได้อีกยาวเลยครับและนี่แหละครับความคืบหน้าของหนังนินจาเต่าเรื่องล่าสุดนะครับกับ Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin หนังนินจาเต่าฉบับ Rated R ตัวจริงจะออกมาเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนผมว่าเราต้องรอกันอีกสักพักแล้วครับกว่าจะได้เห็นหน้าตาของโปรเจกต์ดังกล่าวครับและนี่คือทั้งหมดของ Hot Issue รู้นี่ยังประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าผมจินวิลเฟเดอร์จะกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนประเด็นไหนในวงการภาพยนตร์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจินวิลเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับIt's cool.